คำถามคือว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาเศรษฐกิจที่ว่ามานั่นนะครับอาจารย์ครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ที่จะไปทำเป็นเรื่องเนี่ยมันสายเกินไปแล้วคือเรื่องทั้งหลายที่ปล่อยมาเนี่ยมันนานมากแล้วครับมันสายเกินไปในแง่ที่ความเชื่อมั่นในสถาบันหลักๆของเราเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีเหลือน้อยมากเขาไม่เชื่อครับแล้วให้ทำไงครับฝ่ายบริหารต้องแข็งแกร่งแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเวลานี้เนี่ยเราจำเป็นต้องแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยแล้วเผชิญกับการแข่งขันจากข้างนอกอย่างแท้จริงยอมรับว่ามีปัญหาแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาที่รัฐบาลนี้สร้างจริงๆบางส่วนรัฐบาลนี้สร้างครับปัญหาแต่ในส่วนที่รัฐบาลต้องแก้บ้างหรือผ่อนคลายเนี่ยนะมันต้องผ่อนคลายได้ดีกว่านี้การถ่วงดุลที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติผมเชื่อฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากแล้วก็แทรกแซงมากในเรื่องของการบริหารประเทศแทรกแซงในลักษณะซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างการที่ทำให้ฝ่ายบริหารแข็งแกร่งได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันต้องหมายความว่าพรรคการเมืองต้องแข็งแกร่งและพรรคการเมืองต้องมีจำนวนไม่มากจนเกินควรนะครับไม่จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองมากจนเกินไปและผมอาจจะคิดเลยเถิดไปสักนิดนึงผมอาจจะคิดด้วยว่าความจริงแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีจำนวนมากที่สุดไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่แต่งตั้งหรือเสนอคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ก็ได้ผมคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสที่จะเลือกคนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดีกว่าเพียงแค่ว่าจำนวนคนที่เข้ามาอยู่ในฝ่ายของผมแล้วก็มอบหมายกันไปเรียบร้อยว่าถ้าเผื่อคุณหาคนเข้ามากับคุณด้วย5คนหรือ6คนคุณได้เป็นรัฐมนตรี1คนอย่างนี้มันก็จะได้รัฐมนตรีซึ่งเก่งในการหาเสียงหรือเก่งในใช้วิธีต่างๆหาเสียงเข้ามาเราก็จะไม่มีวันมีรัฐบาลที่มีคุณภาพได้เลยพระเจ้าสุภชัยพูดว่าผู้บริหารต้องแข็งแกร่งพูดเหมือนกับว่ามันไม่มีทางที่จะเยียวยาในรัฐบาลนี้ที่เราจะแก้อะไรต่ออะไรก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนตัวผู้บริหารผู้บริหารที่แข็งแกร่งผมหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทำตามใจทุกกลุ่มทุกเหล่าตลอดเวลาใครเสนออะไรมาอย่างก็ทำไปอย่างแล้วก็แก้ไปใครให้จัดอะไรทำอะไรก็แก้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขอย้ำว่าผมต้องการเห็นว่าฝ่ายบริหารแข็งแกร่งมีพรรคการเมืองน้อยพรรคแล้วก็เป็นพรรคการเมืองซึ่งมีความชอบธรรมที่มาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ว่าอยู่ที่เสียงข้างมากลากไปอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับคงต้องแก้หลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตเรื่องการพยายามลดการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันอะไรนะคะส่งออกอาจจะสนับสนุนไม่ได้มากนักเพราะไม่มีของจะส่งนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่ามีนโยบายรวมออกมาหรือเปล่ามันก็กลับไปเหมือนที่ดร.สุภชัยว่านะคะคือมันอยู่ที่การตัดสินใจดูภาพรวมทั้งหมดค่ะที่จะมีมีฮะที่จะมีนโยบายออกมาให้ชัดเจนสอดคล้องต้องกันเป็นนโยบายที่ทุกคนมองออกว่าทำได้หมายความว่าตอนนี้แก้ตามอาการไม่ได้ปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวไม่ได้มือชากินวิตามินแก้มือชาไม่ได้จะต้องดูแลใหญ่ค่ะผู้บริหารนโยบายนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดีแต่ต้องพยายามที่จะวางมาตรการอย่างชัดเจนว่าควรจะทำอะไรเรื่องการออมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดมาค่อนข้างจะนานแล้วตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็สนใจปัญหานี้เป็นพิเศษฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือความสามารถของผู้บริหารนโยบายที่จะทำได้กลับไปตอนต้นผมเรียนว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลมานี่ก็คือเรื่องนโยบายที่สามารถจะนำมาสู่การรักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจการขยายตัวที่ดีอันนี้เรายังมีอยู่นะครับแต่ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจะมีความต่อเนื่องเรื่องนโยบายอยู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยแก้เฉพาะจุดจะไม่ได้ผลนะฮะควรจะต้องแก้โดยที่พิจารณาพร้อมๆกันเป็นภาพรวมนะคือภาพรวมนี่ไม่ได้หมายความจะแก้เฉพาะที่ตัวภาพรวมมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยต้องเสริมกันครับต้องเสริมรับประสานกันไม่สวนทางกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยนะฮะรัฐบาลเนี่ยก็เห็นด้วยนะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกด้านเนี่ยประเด็นที่สองนะฮะที่เราคงจะต้องพูดทำความเข้าใจซึ่งก็หลายท่านก็บอกมาแล้วนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เลวร้ายมันไม่ใช่เป็นแบบว่าคนไข้อยู่ในโคม่านะฮะแต่เป็นเรื่องที่จะต้องมีการกล้าตัดสินใจซึ่งบางทีการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเจ็บปวดเพราะว่าการรักษาโรคเนี่ยนะบางทีนะถ้าเราผ่าตัดมันก็เจ็บตัวแล้วนะระบบการเมืองระบบบริหารมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจหรือว่าภาครัฐบาลนะครับ
เราผ่าตัดองค์กรภายในของเรามันก็เกิดอาการเจ็บปวดนะฮะเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะการที่จะดำเนินงานเนี่ยก็เห็นด้วยที่ว่าระบบบริหารเนี่ยนะฮะนอกจากนโยบายที่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ดีด้วยซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายที่ดีเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าในภาคบริหารที่ความจริงผมอยากจะพูดเลยไปด้วยว่าไม่ใช่แต่เฉพาะว่าผู้บริหารถ้าเราบอกว่า executive branch เฉพาะรัฐมนตรีนะฮะก็อันนี้สำคัญนะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่คุมอำนาจคุมนโยบายหลักของแต่ละกระทรวงแต่ในขณะเดียวกันความจำเป็นที่จะต้องและความสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำเพราะว่าอย่าลืมว่าระบบรัฐบาลของเราเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยยังเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าสมรรถภาพประสิทธิภาพอยู่ที่นั่นถ้าเผื่อเรานะดูแลว่าให้ระบบทั้งสองเนี่ยไปด้วยกันได้มีความแข็งแกร่งแล้วก็เกื้อกูลกันเนี่ยนะปัญหาต่างๆมันจะแก้ได้ง่ายมันจะทำได้เร็วแต่ถ้าเธอมีปัญหาความขัดแย้งกันรัฐมนตรีว่าอย่างข้าราชการประจำคอยถ่วงหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็แก้ยาก